นี่คือวัดที่4นะคะคือวัดช้างคำวัดที่4เนี่ยคือวัดช้างคำวัดช้างคำนี่ทำไมถึงเรียกว่าวัดช้างคำเพราะอะไรรู้ไหมคุณดูนะคะเราจะเห็นช้างเนี่ยอยู่ตรงนี้รอบหมดเลยนะคะนี่คือจึงเป็นวัดที่4ว่าวัดช้างคำค่ะและที่นี่เนี่ยข้างในเนี่ยจะมีพระวิหารของพระเจ้าทันใจด้วยนะคะพระเจ้าทันใจเนี่ยเป็นพระเจ้าที่คนทางภาคเหนือเขาจะมากราบขอพรนะคะน้ำมาบอกเลยค่ะอันนี้คือวิหารของพระเจ้าทันใจนะคะทุกคนที่มาจากต่างถิ่นต่างจังหวัดจะต้องมากราบท่านค่ะมาขอพรในห้องขอพรนะคะกราบขอพรนี่คือพระเจ้าทันใจนะคะนี่คือพระเจ้าทันใจพี่ก็ให้ครอบครัวอีเบย์สำเร็จทันใจนะคะนะคะนะคะข้างนอกจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นใครที่มาจังหวัดน่านเห็นไหมคะข้างบนเนี่ยจะมีช้างพระธาตุช้างคำค่ะมีซึ่งมีช้างอยู่ทั้งหมด24ตัว24เชือกค่ะขอโทษค่ะช้างเนี่ย24เชือกนะคะ24เชือกเมื่อก่อนลุงหลานก็มาบวชที่นี่ใช่ไหมนี่คือวัดช้างคำนะคะนี่เห็นไหมแต่ละวัดของที่จังหวัดน่านนะคะก็จะมีเอกลักษณ์นะคะมีเอกลักษณ์อันนี้คือหลวงพ่อที่ท่านมรณะไปแล้วค่ะท่านปู่ชีวกค่ะคำบูชาพระบรมธาตุช้างคำค่ะใครจะมาก็มาตรงนี้มาตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่แล้วเห็นไหมว่าด้านข้างเนี่ยก็จะมีการอย่างนี้เลยค่ะอันนี้คือตรงนี้ถ้าใครจะมาบูชาเทียนหรือบูชาพระบรมธาตุช้างคำก็ต้องมาตรงนี้มาตรงนี้เลยโอเคแล้วตรงนี้ที่เราเห็นเป็นซุ้มอันนี้ที่สีสันนี่ก็คือค่ะโคมค่ะโคมซึ่งใครจะซื้อโคมแล้วก็มาติดบูชาที่โน่นแล้วเอามาถวายท่านที่นี่มาถวายที่วัดนี่นะคะจะเป็นแบบนี้สวยงามเป็นคนแก่วัดและแก่ตัวผู้ให้อ๋อเนี่ยเป็นโคมก็คือเราซื้อเสร็จแล้วก็จะมีการเขียนชื่อนะคะเห็นไหมเราเขียนชื่อประดับไว้ที่วัดค่ะเป็นสิริมงคลมีตุงด้วยใช่ไหมคะน้ำมะนี่อย่างนี้ตุงเล็กๆตุงก็เหมือนการเป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็นเป็นสุขสัญลักษณ์ของความร่มเย็นเป็นสุขของทางภาคเหนือนะคะจะเป็นอย่างนี้นี่แล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็คือซุ้มไม้ค้ำสลีที่จะทำสืบชะตาค่ะสืบชะตาเป็นของนี่เราเดินผ่านได้ไหมนานาได้เดินลอดซุ้มได้นี่เขาให้เดินลอดซุ้มนะคะเดินลอดซุ้มได้เลยนี่เราเดินลอดซุ้มได้เลยถ้าจะมีประเพณีก็ว้าวอันนี้เป็นผ้าปักคอสติสนี่ใช่ไหมนี่คือผ้าปักคอสติสนะคะนี่ปักเป็นราศีเกิดเนาะชั่วชะลูค้านถ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เรามาดูกันนี่สวยงามเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะนี่คือไกด์เราพาเที่ยวนี่ขอถ่ายรูปได้ไหมไกด์เราชอบถ่ายรูปมากนะคะ นี่เห็นไหมประดับสวยงามมากๆนี่นะคะนี่สวยงามสวยค่ะเห็นไหมคือไกด์เราเนี่ยชอบมากนะคะชอบถ่ายรูปค่ะไกด์ที่มาเนี่ยคุณน้าเป็นน้าของพี่เอคุณน้าแท้ๆที่เลี้ยงพี่เอมาตอนเด็กๆนะคะน้ามากนั่นเองนี่อ๋อมีคนมาจบแล้วด้วยนะนี่คือวัดโคมนี่จะมีให้ให้นักท่องเที่ยวตรงนี้วัดอื่นไม่เหมือนกันโอเคเรามาดูนะคะมาทำบุญด้วยดูนะนี่มาทำบุญด้วยต้องมาทำบุญน้ามากเองไม่ได้กดตั้งมาตามจิตศรัทธานะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่เอน้ำมาสเอจะซื้ออันนึงได้ไหมได้เลือกเอาสีแดงไหม
เอาโคมดีกว่าอันนี้ตุงไม่ต้องเอาอันนี้คือตุงนะคะตุงเป็นสุกสีแดงเท่าไหร่เจ้าเอาสีแดงนะมั่งนี่บูชา20บาทอ๋อนี่นะคะถ้าเกิดเป็นตุงแบบนี้ตุงเนี่ย20บาทอันนี้59อันนี้20บาทอันนี้20บาทเอาอันนี้นะมั่งอ่ะอันนั้นเอา2อันเดี๋ยวจ่ายให้นะมั่งนี่เบจะเอา2อันให้ AB เบเฟมารี่เดี๋ยวจะใส่อันนี้เอามั้ยนี่อันนี้เอาสวยนะเอาเอลสีแดงกับอันนี้คู่กันเออเนี่ยอันนี้คู่กันที่น้ามาถือนะคะทั้งตุงอันนี้เรียกว่าอะไร59กับ20อันนี้ตุงตุงเนี่ยมีหลายสีตุงนี้20บาทตุงสาวแต่อันนี้แล้วก็เสร็จหยอดใส่กระปุกนี้ใช่กอโอเคเสร็จแล้วส่วนอันนี้เขาเรียกว่าโคมไฟล้านนาก็คือเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมโคมไฟล้านนาจะเป็นอย่างนี้ราคา59บาทใช่เราหยอดในนี้เลยซื้อแล้วหยอดในนี้นะลุงนะเสร็จแล้วคุณลุงบอกว่าเขียนชื่ออันนี้เขียนชื่อจังหวัดเขียนชื่อจังหวัดเลยนะคะอุทิศทานไปให้อุทิศให้ปู่เสด็จยะสมอ๋อกับย่านะแม้มีปู่กับย่าปู่กับย่าอันนึงแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยครอบครัว AB Family เป็นคนถวายครอบครัวอันนี้ให้ครอบครัวก็ได้อันนี้ปู่ก็ได้ครับครับน้ำมันเขียนให้ได้ก่อนเดี๋ยวเอไลฟ์อันนี้นะจ้าน้ำมันเอาตังค์ให้หน่อยได้ไหมเอขอยืมก่อนร้อยหนึ่งได้เอยืมก่อนร้อยหนึ่งการทำบุญเนาะอันนี้20บาทอะไร20อะไร20แต่ว่าอันนู้นอะไร59เดี๋ยวเอไปถ่ายตุงใครอยากจะทำนะคะนี่ที่นี่วัดอื่นจะไม่มีแบบนี้นะวัดอื่นก็คือนี่อันนี้เห็นไหมเขาทำเราจะเอาไปตกแต่งไปก็ได้เอาไปตกแต่งได้เลยเราอาจจะซื้อกลับหรือยังไงเอาไปตกแต่งบ้านเอาไปยังไงได้หมดนะคะบ้านสักอันเออสวยนะสวยไปที่บ้านนะจะเป็นตุ้งน้ำมันอันนี้ถ้าเราไปไว้ที่บ้านเรามันจะผิดอะไรไหมอ่ะไม่ผิดแต่งเพื่อความสวยงามเราไปใส่ไฟเราไปใส่ดวงไฟข้างในเออใช่เราใส่ไฟข้างในมันก็จะสวยสีพูก็สวยสีพูหวานใช่พี่เอชอบสีขาวสีขาวเวลาใส่แล้วมันจะใส่กับสีทองแล้วมันจะสวยนี่ถ้าเกิดใครมีรีสอร์ทมีอะไรเนาะเอาไปแต่งอย่างนี้ได้เลยอ่ะแล้วเป็นผ้านะคะไม่ใช่กระดาษสานะมันพับได้ด้วยพับเก็บได้เนี่ยพี่ว่าไม่ได้นะมันเป็นโครงเหล็กแล้วมันพับเก็บไม่ได้ใช่ไหมคะบ่ได้มันทำโครงข้างในแล้วมันเป็นโครงไม้น่ะครับบ่ได้ครับเนี่ยมันเป็นนั่นไม่แล้วครับเป็นไม้แล้วต้องเอากลับไปแบบนี้ถ้าคุณจะไปกรุงเทพค่ะร้อยนะครับเขียนน้ำมาดอย่าอันนี้จ่ายเลยร้อยหนึ่งเดี๋ยวเอจ่ายเองบอกว่านั่นมาตั้งเนาะAB เบย์ Family เดี๋ยวไอ้เขียนครอบครัวเนาะครอบครัว AB เบย์เนาะมาครอบครัว AB เบย์นี่ดูน้ำมาเขียนแล้วนะครอบครัว AB เบย์เบย์เขียนยังไง B B E A Y A ตัว A ตัว A เลยแล้วก็ตัว Y AB E เบย์ AB E B BAY B A Y ก็เดี๋ยวนะต้องมีบอกหน่อยหน่อย A E ล่ะมาจากไหน E เอาใหม่นะเขียนใหม่นะเขียนใหม่ครับเขียนใหม่ครับเขียนใหม่นะครับโอ้ยดูทุกคนมาเต็มเลยเห็นไหมแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีพระอุโบสถเก่านะคะอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็พระอุโบสถอีกหนึ่งหลังก็คือที่นี่เดี๋ยวต้องให้น้ำมาบรรยายนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขามีเทียนสืบชะตาด้วยนะคนที่เกิดวันอะไรด้วยนะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากวันนี้นี่กลุ่มคนจีนนะคะแบบที่เป็นนับถือศาสนาจีนวันนี้เขาบอกว่าให้ใส่เสื้อผ้าเนี่ยเป็นสีแดงถูกต้องไหมเพราะว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ก็คือวันเที่ยวนั่นเองเนาะนี่เอาเลยเขียนเลยค่ะA B E B นี่ไหมน้ำมาเขียนให้เพแล้วน่ารักที่สุดแล้วเอาสีแดงกับสีขาวเดี๋ยวเราจะไปผูกกันเดี๋ยวนี้เอากาวติดกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเย็บแม็กหรือว่ากาวติดเย็บแม็กดีกว่านะแม่อีกอันนึงเดี๋ยวพี่จะส่งให้ทุกคนดูไหมอันนี้เดี๋ยวเราพี่อธิษฐานนะอีกอันนึงเขียนแล้วเสร็จแล้วอันไหนที่เขียนเสร็จแล้วน้ำมาอันนี้ไง A B E B B A Y
นี่นี่น้ำมาเขียนให้เราแล้วนะคะครอบครัว A B E B นะคะอุทิศให้เทวดานี่นะคะนี่เห็นไหมนี่น้ำมาเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะฉะนั้นนี่คือครอบครัวของเราโอเคอีกหนึ่งอันเราเอาแม็กเดี๋ยวเราแม็กเดี๋ยวนะพี่เอาแม็กแม็กอยู่ไหนเจ้าแม็กขอแม็กลุงเดี๋ยวพี่ทำให้ทุกคนครับแม็กครับแม็กนะเจ้าอ่ะเดี๋ยวนะเจ้าแฟนไม่ได้แฟนไม่ได้จริงค่ะเห็นไหมพอลงแม็กมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันเป็นสีขาวใช่ไหมน้องว่าโอเคตายน้ำมาเดี๋ยวเราไปผูกยังไงคะเดี๋ยวให้น้ำมานำค่ะผูกติดเลยน้ำมาค่ะนี่เดี๋ยวน้ำมาจะทำให้เราดูนะคะถ้าเกิดใครมาเที่ยวนี่ไงนี่คือเทศกาลทำไมเขาถึงแต่ก่อนเอมาไม่เห็นมีแบบนี้น้ำมาคืออะไรอ่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลเราติดตรงนี้แหละส่งเสริมให้ผู้คนมาเยี่ยมน่านอ๋อโอเคน้ำมาโอเคน้ำมาถึงไหมถึงเขาต้องผูกกับเส้นลวดงั้นนะคะตอนนี้น้ำมาทำให้กับพวกเรานะคะพี่เอทำให้กับพวกเราแล้ว A B E B Family E B สำเร็จทันใจ10ล้านได้นะ10ล้าน น้ำมาบอกว่าอันนี้ก็ติดใกล้กันเลยนะใช่น้ำมาบอกให้พี่เอมีรายได้10ล้านปีนี้ ขอบคุณค่ะน้ำมาอวยพรได้แน่นี่น้ำมาบอกได้แน่เพียงโอเคทุกคนดูนะคะอันนี้คือตุงตุงช่วยเรื่องอะไรนะคะน้ำมาตุงช่วยทำให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตุงเนี่ยทำให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เทเลือดที่จะเป็นสีขาวนะเพราะอะไรเราทำอีเบย์เนี่ยทุกอย่างจะได้ราบรื่นนะคะราบรื่นนี่คือตุงนะช่วยเราสุขภาพแข็งแรงนะคะส่วนโคมไฟความสว่างสวัยเราจะสว่างสวัยนะคะนี่ AB Bay Family นะรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองนี่เพราะมันเป็นโคมไฟอยู่ข้างในนี่เห็นไหมสวยมากอายุยืนมั่นคงประสบผลสำเร็จในงานหน้าที่การงานเรียบร้อยเลยนี่ขอบคุณน้ำมาค่ะน้ำมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในน้ำมาไปข้างในนี้เป็นยังไงคะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปใหญ่แล้วยังไงต่อพระพุทธรูปใหญ่แล้วไงต่อคะคือตอนนี้เบ้อยากจะบอกว่าจอยกับพี่อยู่กำลังซื้อสิ่งของที่เราทำบุญเมื่อกี้ค่ะคุณรู้ไหมคะว่าตุงเล็กๆแบบนี้สามารถเอาไปขายบน eBay ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะเราสามารถไปขายในแคตตาล็อก Home and Garden ค่ะเพราะว่าเป็นของตกแต่งบ้านได้เลยนะโอเคที่นี่พระอุโบสถใช่ไหมคะที่นี่ก็จะเป็นสมัยตั้งแต่แรกเลยโบราณเลยเราจะเห็นนะคะสถาปัตยกรรมที่โบราณว่าเนี่ยมันจะเป็นพื้นเป็นกระเบื้องโบราณนะคะว้าวเนี่ยสองคนไปไหนจะให้มาขอพรเดี๋ยวเข้ามาจะให้มาขอพรที่นั่นเขาเดินมาอยู่แล้วค่ะที่อยู่กับจอยกำลังปลูกค่ะโอเคนี่น้ำมาตรงนี้ที่น้ำมาดมีปัญหาเรื่องกระซีดในกระดูกแล้วน้ำมาดก็มาขอพรต่อหน้าพระพุทธรูปหลวงพ่อพระพุทธรูปวัดช้างคำวรวิหารท่านศักดิ์สิทธิ์มากขนาดยืนอยู่ข้างนอกมาเป็นหลายปีแล้วนะคะและหายเมื่อวันที่ผ่านมาคือวันที่13เดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยกี่ปีแล้วคะเกือบ2ปีมันก็หายเป็นปิดทิ้งเลยนะกระดูกที่แหลมๆมาไม่มีก็ยังแปลกใจให้อธิษฐานว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรมาจากไหนแต่ให้ตั้งนโม3จบนะคะนโม3จบว่ามาจากไหนเป็นอะไรใครมาจากไหนเป็นอะไรขอนะอย่าบ่นนะคะขอเป็นการอธิษฐานขอใช่ไหมค่ะโอเคค่ะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เบย์อยากจะบอกกับทุกคนก็คือว่าในพระอุโบสถเนี่ยค่ะจะมีจิตรกรรมเห็นไหมจะมีจิตรกรรมฝาผนังแต่ว่าถูกเจือจางเห็นไหมเรือนราง
ไปแล้วถ้าเกิดทุกคนเห็นที่วัดภูมินะคะที่วัดภูมินจิตกรรมฝาผนังเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากเลยนะแต่ที่นี่นี่คือลงเหลือแค่นี้ค่ะแค่นี้จริงๆนะคะนี่ลงเหลือแค่เท่านี้จริงๆที่สามารถอนุรักษ์ไว้ได้นะคะนอกนั้นก็คือหลุดหมดแล้วนะคะนี่เห็นไหมดูประตูเห็นไหมคะก็จะหลุดร่วงหมดแล้วจิตกรรมฝาผนังก็จะมีอยู่แค่ด้านเดียวนะคะนี่เพราะว่าจะร่วงไปหมดแล้วนี่เราก็จะเห็นลวดลายนะคะโบราณเราจะเห็นสถาปัตยกรรมโบราณนะคะนี่ที่วัดนะคะจิตกรรมส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีจิตกรรมฝาผนังอยู่ก็เหมือนเดิมค่ะก็จะเห็นแบบเรือนรางมากๆเห็นไหมนี่จิตกรรมฝาผนังก็จะเห็นเขาโครงอยู่นะคะเห็นสีเห็นเขาโครงแต่ก็หายไปหมดแล้วนะคะเห็นเท่านี้ค่ะเป็นไลน์โยมเองเนี่ยก็จะพาทุกคนไปที่วัดภูมินนะคะถ้าเป็นวัดภูมินก็จะเห็นลวดลายจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยชัดกว่านี้นะฝั่งนู้นก็จะเห็นหินนิดหน่อยนะคะโอเคที่นี่นะคะก็คือวัดที่เรามาเป็นวัดที่4แล้วนะคะโอเคก็ทุกคนก็สามารถขอพรได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปวัดต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ